นักเปียโนมากความสามารถนัทยนตรลักษณ์นะคะได้ถ่ายทอดความจงรักภักดีหลังมีโอกาสประพันธ์3บทเพลงถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวาระต่างๆพร้อมอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ไปแสดงบนเวทีระดับโลกให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระองค์ติดตามจากรายงานค่ะประทับใจในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงประพันธ์บทเพลงพระราชนิพนธ์ไว้มากถึง48บทอาทิลมหนาวยามเย็นฝันบลูเดย์ทุกบทเพลงล้วนตรึงใจนักเปียโนมากความสามารถนัทยนตรลักษณ์โดยเฉพาะความฝันอันสูงสุดบทเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อปลุกจิตวิญญาณคนไทยทั้งชาติให้เป็นปึกแผ่นได้ร่วมกันร้องนะครับด้วยเสียงอันดังทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันนี้ทำให้เข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดึงเอาจิตวิญญาณของคนไทยเนี่ยให้รู้สึกเป็นปึกแผ่นมีความรู้สึกอยากจะร่วมกันทำความดีเนี่ยในบทเพลงเดียวเนี่ยถ้าเราร้องแค่ภายใน 2-3 นาทีเนี่ยมันจะปลุกความรู้สึกความสำนึกในความเป็นคนไทยในความรักผืนแผ่นดินไทยในการที่เราเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันความสามัคคีความอยากจะทำดีเพื่อประเทศชาติของเราเพื่อเราจะได้อยู่ร่มเรียนเป็นสุขเนี่ยทุกอย่างมีอยู่ในบทเพลงบทเดียวพระองค์ท่านทรงรับสั่งไว้ว่าศิลปะดนตรีเนี่ยเป็นศิลปะที่ไม่เหมือนศิลปะอื่นไม่ว่า เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยดนตรีบทนั้นเนี่ยก็สามารถจะดึงเอาความรู้สึกเดิมเนี่ยซึ่งประทับอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเราร้องหรือเราเล่นเมื่อไหร่ความรู้สึกนั้นมันก็จะกลับมาเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ฝันมาบรรเลงพร้อมเผยว่ามีโอกาสประพันธ์3บทเพลงถวายในวาระต่างๆเพลงถวายชายคีตมหาราชาแต่งขึ้นเพื่อฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีเพลงกราบบังคมนวมินทรราชาและสยามโซนาต้าประพันธ์เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาและ75พรรษาขณะเดียวกันยังได้บรรเลงเปียโนต่อหน้าพระพักหลายครั้งภาคภูมิใจที่สุดคืองานที่แสดงร่วมกับวงดุริยางค์ซิมโฟนิกกรุงเทพโดยพระองค์ทรงตรัสชมหลังการแสดงปิดฉากลงพระองค์ท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเพลงที่เล่นนี่ยากนะแล้วก็ท่านก็นิ่งไปสักครู่นะครับโอ้ใจผมก็โอ้ไม่ทราบว่าท่านรับสั่งว่าอะไรใช่ไหมครับท่านบอกว่าแต่เล่นได้ดีคือทุกคำที่พระองค์ท่านทรงตรัสเนี่ยพระองค์ท่านผ่านการกลั่นกรองเพราะว่าทุกคำของพระองค์ท่านมีความหมายต่อประชาชนทุกคนครับอย่างเรามีโอกาสแค่นั้นเราก็ต้องจำไปตลอดชีวิตนะครับคือว่าพระองค์ท่านไม่ได้ชมเฉยๆว่าเล่นดีแต่ท่านให้กำลังใจในฐานะที่เป็นนักดนตรีด้วยกันก็บอกว่าท่านทราบนะว่าเพลงยากแต่ก็ทำได้ดีแต่ละตัวโน้ตแต่ละบทเพลงที่แต่งถวายเกิดจากหัวใจของศิลปินคนหนึ่งที่อาศัยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณเวลาขึ้นเดี่ยวเปียโนบนเวทีระดับโลกจะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ไปแสดงเกือบทุกครั้งในอนาคตหากมีโอกาสขึ้นเวทีนานาชาติอีกก็จะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ไปประกาศก้องให้ชาวต่างชาติได้ทึ่งกับพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นอัครศิลปินที่สร้างความภาคภูมิใจแก่คนไทยทั้งประเทศ